สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมโอ้ห้ามผ่านครับผ่านไม่ได้ไงแล้วครับนี่หมวดบำรุงทางชนบทพุทธไทยสงฆ์นะครับแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์เดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยครับนี่คือถนนมิตรภาพเมืองบัวแคนดงนะครับออกจากบ้านเมืองบัวตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์มาประมาณ1กิโลเมตรครับจุดนี้ตอนน้ำท่วมนะครับรอสักขอสะพานขาดเลยแต่ว่าหลังจากนั้นครับทีมงานเนี่ยก็มาติดตั้งสะพานชั่วคราวเอาไว้หรือว่าสะพานแบริ่งเนี่ยแหละครับวันนี้ถูกรื้อถอนออกไปแล้วครับข้ามไม่ได้ครับรื้อถอนสะพานออกไปหลังน้ำลดนะครับวันนี้แล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีการซ่อมแซมแล้วครับทำให้ถนนนั้นกลับมาใช้งานได้เหมือนปกติครับพอน้ำลดแล้วเห็นเลยครับว่าไอ้ตรงคอสะพานเนี่ยมันหักมันขาดลงไปยังไงนี่ครับพี่ๆทีมงานกินข้าวกันหรือยังครับเรียบร้อยรอรถบรรทุกรอรถเครื่องจักรใช่ไหมนี่พี่อ๋อรอรถดินเสียดายครับไม่ได้มาตอนที่เขามีการรื้อสะพานออกตอนที่เขามีการประกอบสะพานนั้นได้มีโอกาสมาติดตามอยู่ตอนรื้อนี่แม่เราก็ติดภารกิจอยู่นะครับก็เลยพลาดน่ากลัวมากครับลึกมากตอนนี้ระดับความลึกนะครับอยู่ที่น่าจะประมาณสักไม่ต่ำกว่า3เมตรแล้วครับมาแล้วป่ะบรรทุก6ล้อข้างหลังนั้นบรรทุก10ล้อครับน่าจะมาแล้วครับดินน่าจะมาแล้วน่าจะเป็นเที่ยวแรกนะนี่เพราะว่าจุดนี้นี่ยังตั้งแต่รื้อออกยังไม่ได้เทดินลงไปเลยนะครับน่าจะมาเที่ยวแรกพอดีนะครับรถบรรทุก10ล้อโอ้นู่นครับตามมาเรื่อยๆครับรถของกรมทางหลวงมากันหลายคันเลยครับนี่ครับป้ายติดอยู่ตรงสะพานถ้าเราออกจากบ้านเมืองบัวสะพานแรกเลยนะครับนี่สะพานนี้กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมสะพานยาว30เมตรช่วงต่อหม้อเนี่ย3คูณ10เมตรนะครับผิวจราจรกว้าง8เมตร
ลำแล้วครับป๋าเที่ยวแรกบ่ป๋านั่นไปเอามาจากไหนครับโอ้มารอกันแต่เช้าโอ้ดีจังหวะที่ผมมาเนี่ยพอดีเลยเนาะจะมีการอัดบทนะครับชั้นดินในชั้นแรกครับถอยยาวมามารอแต่เช้าเลยครับทีมงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางหลวงชนบทครับเบาๆเด้อเบาๆลูกพี่เดี๋ยวล่วงไปยุ่งเลยนะเที่ยวแรกเลยครับดินล้วนๆครับนี่ครับตัวสะพานหินคลุกที่เอามารองขึ้นนะครับทางลาดขึ้นนู่นตรงนู้นเขาปิดทางจะพารวยผมจอดขวางไว้นู่นแหละรถกระบะที่วิ่งไปวิ่งมาน่าจะไม่รู้นะครับว่าเขามีการรื้อสะพานออกโอ้เขียนป้ายไปยุแมนมาป่ะคือจังโยทางบ้านเมืองบัวเนาะป้ายนะป้ายเตือนมีนะครับถนนตัวหนังสือสีแดงเบิ่มเทิ่มเลยห้ามผ่านถนนอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับผมผ่านมานี่เห็นอยู่ถ้ามาจากแคนดงนี่ก็จะไกลหน่อย 2-3 โลเลยล่ะดันลงมาครับดันลงมาCB หกล้อครับถอยมาครับยกดำนี่นิ่มมากเลยครับระบบยกดำมาตรฐานเหลือเกินนิ่มมากเป็นช่วงการซ่อมบำรุงนะครับท่านที่จะผ่านไปผ่านมาก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนนะครับถนนมิตรภาพเมืองบัวแคนดงถ้ามาจากแคนดงนี่ก็จะมาเลี้ยวตรงบ้านประอวดนาแซงครับมาบ้านโคกเก่า
ก็ขอให้ไปนู่นเลยครับไปฝั่งสตึกหรือว่าไปฝั่งของอำเภอพุทธไทยสงฆ์เลยถ้าจะมานะครับถ้าจะมาบ้านซาดเมืองบัวส่วนท่านที่มาจากบ้านเมืองบัวนะครับก็จะใกล้หน่อยกิโลเดียวก็กลับรถได้แต่ถ้าเกิดฝ่าฝืนป้ายนะครับป้ายเตือนป้ายบอกห้ามผ่านนะครับตัวเริ่มเทิมเลยนู่นครับมาอีกแล้วครับ มาอีกแล้วพูดยังไม่ตัดขาดคำเลยเอากลับรถครับกลับรถไปฝั่งนี้ก็เห็นมาหลายคันแล้วนะครับกลับรถไปหลายคันแล้วก็จะทำให้เสียเวลาครับก่อนจะเข้ามาถึงมาจากฝั่งแคนดงนี่ก็ 2-3 โลแล้วครับทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีหลุมมีบ่อเยอะโอ้มีกล้วยด้วยเนี่ยนั่นเอากล้วยมาด้วยลืมบ่ป๋าตอนไปใส่ดินน่าจะลืมเนาะรีบๆดันมาป๋าผมจะได้ข้ามไปด้วยตอนนี้ยังข้ามไม่ได้นะลงไปนี่ขึ้นไม่ได้นะครับชันเหลือเกินครับนี่ถ้าลงไปตอนนี้ขึ้นไม่ได้ดินก็มาเรื่อยๆแล้วครับโอ้มีหลวงพ่อมาด้วยครับพระอาจารย์พระอาจารย์มาดูหรือเปล่าเห็นแล้วทั้งพั่วทั้งคาดทั้งกล้วยนะครับอาจจะลืมครับตอนมาลืมเอาลงจากกระบะแล้วรถแบคโฮก็ตักดินใส่เลยครับเป็นเรื่องปกติครับรถบรรทุกกับบรรทุกสิ่งของมาบนกระบะแล้วลืมเนี่ยเป็นเรื่องปกติดีเหลือเกินครับแรงดีเหลือเกินหลบไปหลบไปให้รถ10ล้อมาครับสิบล้อของยิ่งเจริญก่อสร้างมาช่วยนะครับ2คันพระอาจารย์ไปไทยนั่นพระอาจารย์นี่ไปไทยครับเขียนรถซาเล้งมาป่ะครับ
ใส่วิชาหัวเลยครับเฮ้ลงมาโอ้โอ้ยกล้อเลยครับงานนี้พระอาจารย์ก็ข้ามไม่ได้แล้วครับถ้าจะข้ามได้ต้องใช้วิชาเหาะเหินเดินอากาศนะครับบ่อเลยครับบ่มีเลยต้องรออย่างเดียวครับแต่ว่ามื้อนี้เขาจะบ่ได้ขามหรอกเขามาลื้อออกบ้านลื้อสะพานออกบ้านมื้อนี้เขาก็ติดซ่อมประมาณ2มื้อครับไปสิไปใส่ไปใส่ตึกสตึกคือบ่ไปพุ่นเลยเอาก็คือนั่นนี่เนาะมันก็ตอกแถวผูกทองไปแค่นดงไปแค่นดงบ่อ๋อเออถ้าไปแค่นดงไปนี่อยู่ไปแล้วป้ายบอกห้ามผ่านไหมเนาะเออตีต้องกลับไปถามเราละถามได้แล้วพงษ์ไงสงสัยยายเราบ่ฮู้หรอวะแล้วก็อยู่ว่าป้ายนั่นเข้าใจผิดว่ามันมีสะพานอยู่หรอวะเขามาลือออกหมู่บ้านนี่ป๋านี่มอไซค์นี่จะข้ามครับเห็นป้ายครับป๋าบอกเห็นป้ายอยู่แต่ว่าชาวบ้านบอกไปได้ชาวบ้านก็บางท่านนี่อาจจะไม่รู้ครับว่าเขาลื้อสะพานออกแล้วคราวนี้ก็รอรถบรรทุกมาอีกนะครับก็น่าจะใช้ดินหลายเที่ยวอยู่นะครับน่ากลัวมากพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านครับ